สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่รีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบ็อกนะคะกระเป๋าคอสที่แอมกดมานะคะจากคอสออนไลน์เนี่ยซึ่งแอมกดมาหลายเดือนแล้วค่ะกดมาทีละใบ2ใบนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแกะสักทียังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกมาแกะไปพร้อมๆกันค่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแอมได้ใบไหนมาเพราะว่าตอนนี้สารภาพเลยว่าแอมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันค่ะว่าแอมกดอะไรมาได้บ้างชาเดอันนี้ใบแรกอะไรเอ่ยก็จะมาในถุงกระดาษแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แปะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นสีขาวจะมีคำว่าคอสเป็นตัวนูนขึ้นมาค่ะคือคอสเขาจะไม่มีถุงอะไรให้นะคะจะใส่มาในแบบถุงกระดาษแบบนี้เลยค่ะอ๋อใบนี้คือจะเป็นไซส์มินินะคะนี่ตัวกระเป๋าก็คือเขาจะมาแบบมีที่ผูกหูมาแบบนี้เราก็ดึงออกอย่างนี้ได้เลยแล้วก็จะมีแท็กนะคะแท็กคอสแบบนี้ค่ะห้อยอยู่ที่ถุงกระเป๋าโอเคเปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็น1ช่องโล่งๆแบบนี้เลยค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็จะมี1ช่องที่เป็นซิปค่ะนี่ตรงบริเวณกระเป๋าด้านหลังนะคะก็จะมีแท็กป้ายนะคะเป็นผ้าคำว่าคอสแบบนี้ค่ะใบนี้จะเป็นสีเบสนะคะนี่อันนี้คือจะเป็นในไซส์ของมินิค่ะโอเคดูใบต่อไปกันเลยค่ะนี่ก็แอบลุ้นเหมือนกันนะเพราะจำไม่ได้เลยว่ากดอะไรมาบ้างเรามาดูไวๆกันเลยนะคะโอเคใบนี้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นไซมินิเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำใช่แล้วแหละเออใช่ใช่ใช่เพราะแอมจำได้ว่าแอมแบบแอมเห็นปุ๊บแอมก็รีบกดเลยค่ะโอเคต่อมาใบที่3เครดิตใบนี้นะคะใบนี้เป็นสีชมพูนี่ซึ่งก็คือไซมินิเหมือนกันแทบจะไม่ผิดคือทุกอันแอมกดมาในไซมินิหมดเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะเพราะฉะนั้นน้องกล่องสุดท้ายถ้าแอมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะซึ่งโอเวอร์ไซส์อันเนี้ยถ้าใครเคยดูคลิปอะก็จะเห็นว่าแอมเคยกดสีน้ำเงินมาได้แล้วใบนึงอันนี้ก็คือจะเป็นสีไลท์เบจค่ะขอดูชื่อสีก่อนนะคะไม่แน่ใจถ้าแอมจำไม่ผิดอ๋อเป็นสีเบจเหมือนกันค่ะอันนี้คือในนะคะคือจะเป็นแบบคอสบอดี้สีเบจเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสีเดียวกันกับใบมินิของแอมเออใช่สีเดียวกันจริงด้วยเย้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใบใหญ่โอเวอร์ไซส์อันนี้กันนะคะก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับมินินะถ้าแอมอ๋อโอเคภายในนะคะจะเป็น1ช่องใหญ่โล่งๆแล้วก็จะมีช่องเล็กเนี่ยอีก2ช่องนะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่องผ้าโล่งๆอย่างนี้เลยซึ่งกว้างมากส่วนด้านหลังนะคะตรงบริเวณที่เป็นแท็กผ้าคอสเนี่ยก็จะเป็นช่องซิปอีก1ช่องนะคะนี่แบบนี้ค่ะรวมถึงภายในกระเป๋าเนาะก็จะมีแท็กคอสแบบนี้อีก2อันค่ะประมาณนี้อันนี้คือด้านในนะคะส่วนด้านนอกเนี่ยตรงด้านบริเวณด้านหน้ากระเป๋านะคะจะมีซิป2ข้างนี่แบบนี้เลยซึ่งอันเนี้ยน่าจะมีแค่ในไซส์ของโอเวอร์ไซส์นะคะเพราะว่าในไซส์มินิเนี่ยไม่ได้มีซิปด้านหน้าจะมีแค่ช่องในกระเป๋าอันเดียวประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสะพายกันดูนะคะว่าในไซส์โอเวอร์ไซส์กับไซส์มินิเนี่ยสะพายออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงใบนี้นะคะคือน้องโอเวอร์ไซส์ค่ะสะพายมาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันคอสบอดี้ได้ด้วยนะคะเราจะลองคอสให้ดูโอเคก็แบบโอเวอร์ไซส์ดี
พลังไซมินิเนี่ยจริงๆเราก็สามารถขึ้นไหลได้อยู่นะมันก็แบบไม่ได้ติดอะไรมากค่ะว่าจะคล้องแขนหรือถือแบบนี้ก็ได้ค่ะเทียบให้เห็นกันเลยโอเวอร์ไซส์กับไซมินินะคะสีชมพูน่ารักมากทุกคนมันเป็นแบบชมพูกลีบบัวอมม่วงนิดๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะพลายแล้วก็จะประมาณนี้หรือว่าไหนแบบเท่ๆก็สีดำไปค่ะนี่ค่ะข้างแขนก็ได้หรือว่าจะถือแบบนี้ก็ได้ค่ะดูดูค่ะวันนี้แอมก็มาทำคลิปอันบ็อกซ์สั้นๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยแล้วไม่มีเวลาไปซื้อที่ช็อปนะคะแอมก็แนะนำนะคะวิธีการสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าเป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาทางไลน์แอดนะคะว่าตอนนี้เขามีให้ซื้อทางออนไลน์แล้วแล้วเราก็กดเข้าไปช็อปได้เลยค่ะส่วนเทคนิคในการซื้อออนไลน์แอมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามดูกันได้นะคะอ๋อจะบอกอีกนิดนึงว่าอันนี้อย่างที่แอมบอกว่าแอมซื้อมานานแล้วและแอมไม่ได้แกะกล่องสักทีเนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือน้องเนี่ยผูกกระเป๋าอ่ะเขาจะโดนแบบไอ้ตัวเนี้ยมันผูกไว้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแกะออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรอยได้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อแล้วเนี่ยแอมก็แนะนำว่าให้แกะเลยนะคะเพราะว่าน้องกระเป๋าเนี่ยมันจะได้แบบไม่พับแล้วก็ไม่เป็นรอยแบบนี้นะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแอมขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าแอมจะมารีวิวมาอันบ็อกอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย